ครูอธิบายไปนั่นแหละความเรียงที่สละสลวยไพเราะถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นโดยไม่มีข้อบังคับหรือข้อแม้ต่างๆแต่มีรูปแบบใช่ไหมครับไม่มีข้อบังคับแยกให้ออกนะครับข้อบังคับกับรูปแบบนะครับมีรูปแบบแต่ไม่มีข้อบังคับนะครับนี่คือรูปแบบของร้อยแก้วนะครับแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆด้วยกัน2หัวข้อที่คุณครูอธิบายไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วจดบันทึกไปแล้วถูกต้องไหมครับก็คือบันเทิงคดีบันเทิงคดีก็คืองานเขียนหรืองานแต่งประเภทต่างๆที่ผู้แต่งใช้จินตนาการหรือประสบการณ์ต่างๆต้องการสื่อในเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงเท่านั้นเองแต่สารคดีจะมุ่งเน้นในเรื่องของการให้สาระความรู้หรือการเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญนี่คือรูปแบบของร้อยแก้วแล้วก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วทิ้งท้ายไว้ในส่วนของตรงนี้นะครับหลักการอ่านร้อยแก้วนะครับฟังคุณครูไปด้วยแล้วก็จดบันทึกไปด้วยนะครับหลักการอ่านร้อยแก้วที่ดีมีเยอะแยะมากมายเลยมีตั้ง11หลักการอ่านด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละหลักการอ่านเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเรื่องที่เราต้องอ่านเรื่องที่เราต้องศึกษาข้อที่1 นะครับการศึกษาเรื่องที่จะอ่านให้เข้าใจเพื่อทราบถึงสาระของเรื่องนะครับก่อนที่จะอ่านเรื่องนั้นๆเราควรที่จะศึกษาหรือหาความรู้พื้นฐานก่อนนะครับเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่2ผู้อ่านต้องรู้หลักการอ่านนะครับคำในภาษาไทยเว้นวรรคให้ถูกต้องนะครับคำในภาษาไทยเนี่ยจะมีระดับของภาษาและมีความสละสลวยค่อนข้างมากนะครับ อย่างความหมายเดียวกันเนี่ยเราแปลได้หลายๆอย่างอย่างเช่นคำว่ากินมีอะไรได้อีกรับประทานได้ด้วยทานได้ด้วยโอ้มีระดับของภาษาเสวยขึ้นมาสูงขึ้นมาใช่ไหมครับฉันได้อีกเธอก็ได้ด้วยใช่ไหมครับเธอก็กินได้ฉันกินได้เธอก็กินได้ด้วยใช่ไหมฉันในที่นี้หมายถึงใช้กับพระภิกษุสงฆ์มีอะไรได้อีกโอ้มีเยอะแยะมากมายนึกในใจไม่ต้องพูดนะครับเห็นไหมแค่คำว่ากินคำเดียวความหมายเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างภาษาอังกฤษอาจจะมีช่องที่1 2 3ใช่ไหมครับeat คำเดียวแล้วมีอะไรอีกครับโอ้พวกนี้เก่งภาษาอังกฤษมี it ออกเสียง it อะไรก็ไม่รู้นะครับบูรณาการทางด้านภาษานะครับระดับของภาษามีความสวยงามนะครับภาษาไทยหรือแม้แต่ระดับของภาษาอย่างอวัยวะก็เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างหน้าตาหัวเราเนี่ยเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความหมายเดียวกันไหมครับก็คือที่ที่มีไว้ให้ผมขึ้นนี่แหละศีรษะใช่ไหมครับหัวนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียก head หรือ head head เอาให้ชัวร์นะ head หรือ head เอาเริ่มมีแตกแยก อะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกเป็นคำเดียวเองใช่ไหมครับของเราใช้ทั้งหัวศีรษะอะไรได้อีกครับกบาลได้ด้วยใช่ไหมครับกบาลมาจากภาษาอะไรรู้ไหมฮะเขมรกบาลนะครับหัวนะครับใช่ป่ะที่เคยไปทางเขาตะเกียบมีป้ายกบาลทมเคยเห็นไหมเป็นโรงแรมแปลว่าอะไรรู้ไหมกบาลเนี่ยแปลว่าหัวทมแปลว่าหินถูกต้องทีหลังรู้เลยนะชี้กบาลทมคือมาจากภาษาเขมรนะครับน่ารักเนื้อภาษาเขาแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายก็มาจากอะไรไม่รู้ไม่สนใจใช่ไหมครับทีนี้ลองดูนะต่อไปถ้าไปเจอคำแปลกๆจดไว้แล้วก็หาความรู้นะไม่ต้องถามครูอย่างเดียวก็ได้นะครับหาทางอื่นด้วยก็ได้นะครับกับบานธรรมคือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับข้อที่2 จดเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วไม่ใช่มองหน้าคุณครูอย่างเดียวยังไม่ได้จดเลยข้อที่3นะครับให้จดต่อไปแล้วก็ฟังด้วยนะครับข้อที่3ผู้อ่านต้องมีสมาธิในการอ่านนะครับทำไมต้องมีสมาธิ
พราะว่าสมาธิก่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีสมาธิเราจะสร้างปัญญาได้โดยรวดเร็วนะครับถ้าการอ่านในแต่ละครั้งบางครั้งเนื้อความค่อนข้างยาวถ้าอ่านไปไม่มีสมาธิอ่านไปเพื่อนคนนู้นเรียกคุณครูเรียกบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเวลาคุณครูสอนอยู่อย่าอ่านใช่ไหมอยากหน้าเข้าไปแถวเลยพยักหน้ากันใหญ่เลยก็คุณครูเขาจะให้เวลาพวกเราอ่านนะครับช่วงนั้นก็อ่านนะครับแล้วก็พยายามตั้งสมาธิให้ดีตั้งสติรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรและควรจะทำอะไรต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ในลักษณะนี้แล้วจะรู้ว่าผลต่อมาจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับถ้านักเรียนตั้งใจเรียนก็จะได้คะแนนดีใช่ไหมครับถ้านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนคะแนนเป็นยังไงครับไม่ดีถูกครูตีด้วยใช่ไหมใช่ยังมีครูตีอีกเหรอครับไม่มีแล้วโรงเรียนเราไม่ค่อยจะมีแล้วเนอะจริงๆแล้วจริงๆแล้วโรงเรียนเราถามว่ามีถูกตีไหมแต่ว่าไม่ได้ตีเยอะแยะมากมายตีมือแปะๆคุณครูเห็นอยู่น่ารักมากนะครับเป็นการแสดงความรักของครูที่มีต่อศิษย์นะครับนะครับผู้อ่านต้องมีสมาธิในการอ่านข้อที่2ขออภัยข้อที่4คืออ่านด้วยเสียงธรรมชาติทำไมต้องมีเสียงธรรมชาติด้วยเพื่อให้ได้อัตรรสในการอ่านใช่ไหมครับมีเสียงน้ำเสียงน้ำตกทำยังไงครับเอเหมือนตอนเข้าห้องน้ำเลยเนอะเสียงลมพัดทำยังไงครับเสียงลมพัดอ๋อลมพัดไม่ค่อยมีเสียงพัดเบาๆใช่ไหมครับหลายๆคนรู้อ๋อบางครั้งอ่านถึงท่อนที่มีเสียงสัตว์ด้วยใช่ไหมครับจิ้งจกร้องยังไงแสดงว่าจิ้งจกให้พวกเราเงียบแล้วใช่ไหมแสดงว่าจิ้งจกให้พวกเราเงียบแล้วเงียบหรือยังยังเงียบได้หรือยังจิ้งจกให้เงียบทำเสียงกุ้งสิบางคนบอกว่ากุ้งสุทธิราชหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้าคุณครูบอกว่าพี่ๆเขาจะรู้ถ้าคุณครูบอกว่าทำเสียงกุ้งหมายถึงให้พวกเราเงียบเข้าใจไหมกุ้งมีเสียงไหมครับทำเสียงกุ้งสิเงียบนะครับชัดถ้าบอกว่าเสียงจิ้งจกเป็นยังไงอันนี้คือเตือนแล้วใช่ไหมครับทำเสียงกุ้งสิเงียบใช่ไหมครับนี่เข้าใจตรงกันนะครับข้อที่5อ่านออกเสียงให้พอประมาณทำไมต้องออกเสียงพอประมาณเพราะว่าถ้าดังไปใช่ไหมครับก็จะหนวกหูถ้าเบาไปได้ยินไหมครับก็ไม่ได้ยินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการอ่านแต่ละครั้งต้องทำเสียงให้พอประมาณไม่ดังและไม่เบาจนเกินไปมัชชิมาปฏิปทาหมายถึงทางสายกลางไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปใช่ไหมครับบูรณาการด้วยเอามาใช้กับการอ่านก็ได้ด้วยนะครับข้อที่6อ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องทำไมต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องครับโอ้ถ้าเพื่อนตอบเสียงดังฟังชัดมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วที่ปรบมือเนี่ยเพื่อนตอบว่าอะไรครับถ้าผิดแล้วความหมายจะเปลี่ยนบางคนยังหันหน้าหันหลังเลยปรบมือเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเข้าใจเพื่อนด้วยเพื่อนตอบมาแล้วพยายามฟังด้วยนะครับถ้าเว้นวรรคผิดความหมายก็เปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวในลำดับต่อไปมีการอ่านในลักษณะของการเว้นวรรคนะครับให้พวกเราดูด้วยอ้าวจดเนื้อหาก่อนนะครับข้อที่7ข้อที่7ค่อนข้างยาวนะครับตัวฟ้าๆไม่ต้องจดนะครับเดี๋ยวเราอ่านพร้อมๆกันนะครับอ่านอย่างมีลีลานะครับลีลาไม่ต้องลุกขึ้นมายืนทำท่านะครับบางคนเริ่มออกและใส่เอวเลยอ่านมีลีลานะครับลีลาพอประมาณลีลาในที่นี้หมายถึงลีลาในการอ่านนะครับคนที่อ่านอย่างมีลีลาท่าทางไม่ต้องนะครับลีลาในการอ่านในที่นี้หมายถึงการใช้เสียงการทอดเสียงนะครับหรือแม้แต่การใช้เสียงหนักเสียงเบาเว้นวรรคให้ถูกต้องและก็มีอารมณ์ตามเนื้อเรื่อง
ลองดูซิว่าห้องนี้มีลีลาในการอ่านเก่งไหมนะครับอ้าวอ่านพร้อมๆกันครับนักเรียนเดี๋ยวนะครับห้องเรายังเป็นประชาธิปไตยอยู่เนอะพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวบางคนลีลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ละคนเริ่มใส่ลีลาบางคนก็อ่านแสงสีทองดูเหมือนจะจับดวงหน้าใช่ไหมครับแต่บางคนเริ่มใส่อารมณ์ลีลาเลยแสงสีทองอย่างนี้จะไม่พร้อมกันนะครับอ้าวอ่านธรรมดาที่คิดว่าพร้อมกันแล้วกันนะครับคุณครูนับให้นะ1 2 3ตามที่เราดูในข้อความนี้มีการเว้นวรรคไหมครับไม่มีแต่ว่าตัดเป็นท่อนๆให้พวกเราอ่านใช่ไหมครับจริงๆแล้วควรจะเว้นวรรคตรงไหนบ้างนักเรียนแสงสีทองดูเหมือนจะจับดวงหน้าตรงนี้หมายความว่าอย่างไรครับแดดส่องไปที่ดวงหน้าก็คือใบหน้านั่นเองที่ครึ้มไปด้วยหนวดอู้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับบางคนบอกผู้หญิงแต่งหน้าเป็นผู้ชายดูละครมากไปหรือเปล่าครับผู้ชายนะครับหนวดและเขามีทั้งหนวดและเขาเลยบางส่วนของมันจริงๆต้องเว้นตรงไหนครับที่ครึ้มไปด้วยหนวดและเขาบางส่วนของมันเว้นตรงไหนเดี๋ยวมันในที่นี้หมายถึงอะไรครับฮะมันในที่นี้หมายถึงมันในที่นี้หมายถึงอะไรครับเริ่มปรึกษาทำงานกลุ่มเลยใช่ไหมหมายถึงใช่หนวดและคาวมันไหมไม่ใช่